วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2563เวลา 9:30 น.ณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัฒน์เสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยริ้วขบวนแห่ผ้าพระบทเนื่องในประเพณีวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี2563โดยมีคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีขาวร่วมกิจกรรมปล่อยริ้วขบวนแห่ผ้าพระบทซึ่งได้กำหนดปล่อยริ้วขบวนจากบริเวณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุถือเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานนับเป็นประเพณีที่รวมเอาความศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจของชาวพุทธเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเทศบาลนครศรีธรรมราชเห็นถึงความสำคัญจึงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบไป